บรรยายครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทางหน้าจอ SFM TV นะครับวันนี้โอ้โหศึกใหญ่ครับผมนะทั้งเจ๊เชนทั้งเสี่ยติ๋งก็มาครับผมวันนี้รวบรวมบรรดาโปรโมเตอร์ครับหลายศึกหลายท่านครับมาชมคู่แรกครับไปกันที่คู่เปิดหัวเลยครับโอ้จัดมาแต่หัววันเลยครับวันนี้เป็นศึกเพชรวิเศษบวกวันมิตรชัยนะครับเพชรวิเศษนี่ก็ของลิตเติ้ลโบ๊ทครับณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์ส่วนวันมิตรชัยนี่ก็ของเจ้าสัวมิตรนครนะครับหรือคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะมงคลครับก็วันนี้พนึกกำลังกันอีกครั้งนึงครับจัดศึกนี้ขึ้นมาแม่เป็นศึกใหญ่ครับศึกใหญ่นัดบิ๊กเลยครับนัดบิ๊กประจำวันพุธที่4กันยายนที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับครับพลังพลปทัยรุ่งเรืองค้าไม้เจอกับวันชัยแรมโบ้อีสานครับนะฮะบุรีรัมย์ดาร์บี้แมตช์ใช่แม่เมื่อช่วงนี้เป็นคู่เปิดหัวนะครับแล้วก็ครอบครัวของพลังพลกำลังขับรถไปปุ๊บจะเข้าราชดำเนินแล้วจะเลี้ยวซ้ายไปที่เวทีครับผลปรากฏว่าบรรดาครอบครัวของพลังพลนี่ลงจากแท็กซี่เดินรถติดโอ้โหวันนี้รถติดมากครับกรรมการชุมพลอินทรยศนะครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีบุรีรัมย์ดาร์บี้แมตช์ครับมาดูเลยวันนี้คนแรกของเกียรติหมู่9ส่งเข้าประกวดครับวันชัยครับผม3ไฟล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านพลังพลก็แพ้คะแนนให้กับเพชรอภิมลศรีนะครับแล้วก็เจอกับยิ่งใหญ่ปอเปาอินก็ไม่มีการตัดสินครับเพราะยิ่งใหญ่ปอเปาอินถูกไล่ลงในยกสุดท้ายนะครับไฟล่าสุดครับเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ลุมพินีก็เป็นไฟแพ้คะแนนให้กับบางพลีน้อย96ปีนางส่วนวันชัยแรมโบ้อีสานครับแพ้คะแนนให้กับสถานเมืองเล็กปอสถานเมืองนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับ 3D เพชรจินดีอคาเดมี่ไฟล่าสุดครับวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ลุมพินีครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนชัยสิริศักดิ์นิรันดร์รัตน์ครับเอาละครับมาชมยกที่3สถานการณ์2ยกครับพลังพลได้เปรียบ5ต่อ2ครับดูแล้วครับว่าจังหวะฝีมือความเก่านี่ดูดีกว่าครับพลังพลครับซ้ายยาวๆนะเป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายส่วนวันชัยมวยเข่าที่ต่อไม่ต้องพูดถึงครับพละกำลังนี่เนี่ยครับโอ้โหดูจังหวะผักดันเข้าเชือกครับระหว่างแข้งตามขุนเข่าติดปีกฉายานี้ไม่ได้มาพอโชคช่วยนี่ครับแบบนี้ครับเด้งเลยบินเลยไม่กระติดปีกฉายานี้เดินแล้วครับแรกกันนัวเลยตอนนี้เสียบเข่าโอ้โหโดนแข้งซ้ายสวนกลับไปเน้นๆ เลยวันชายไม่สนใจครับเขาบอกว่าหลังๆนี่ร่างกายกรอบไปเขาเกี่ยวว่าวแต่วันนี้ต้องดูครับเดินแล้วครับเข่าซ้ายโอ้โหล่อนมันเลยหุนเข่าติดปีกตีโอ้โหบินตีอีกแล้ววันชายแต่พลังพลก็มีโต้ตลอดครับเสียบคาไว้จะทำงานได้หรือเปล่าครับฝุ่นข่าวติดปีกครับเดินหน้าต่อเนื่องเลยพลังพลนี่ถอยดักเอาข่าวซ้ายเสียบเข้าไปวันชัยจังหวะดักของพลังพลก็ทำได้ดีครับแต่วันชัยก็ยังเดินต่อครับไม่มีสะดุ้งไม่มีสะเทือนครับชุมพลต้องแย่ครับนี่แหละครับจังหวะการดักของพลังพลวางแข้งขวาอีกทีนึงวันชัยไม่สะทกสะท้านครับเตะผมได้ตีผมได้ตีมาแต่เวลาผมเอาคืนนี่อย่าโวยอย่าร้องไม้หน้าสามบอกยังเอาวันชัยไม่ลงนี่ครับหมดยกที่3สู้กันสนุกจริงๆครับพี่แปะสำหรับคู่นี้หมดยกที่3ลดลงมาเลยครับเหลือต่อ4เหลือ7-4นะเอาละครับไม่แน่ไม่นอนแล้วแบบนี้พลังพลถ้าถอยเยอะนี่ต้องออกแข้งจะแจ้งกว่านี้นะครับถ้าคิดจะรับนี่ต้องจะแจ้งครับวันนี้ชาวต่างชาติเข้าชม110คนครับเก็บยอดค่าผ่านประตู 1,624,550 บาทเอาละครับแม่วันนี้ทะลุล้านครับเอาละครับยกที่4ว่ากันต่อเลยความเป็นไปได้อยู่พลังพล7-4ครับนะครับผักไปเตะซ้ายสไตล์ถนัดครับพลังพลลูกกี่คนแล้วเนี่ย2ครับพ่อลูก2แต่วันชัยนี่ยังไม่มีลูกครับครับแต่วันนี้รู้สึกกำลังใจมาให้ข้างๆเวทีใครไม่ทราบ
ามเด้งไปนะครับติดปีกหรือยังวันชัยชอบบินเป็นคนชอบบินแม่เมื่อก่อนฝันอยากเป็นนักบินครับไม่ได้เป็น นะเป็นนักมวยแทนก็บินได้ครับเอาละครับวงในครับตอนนี้จับตีตอนนี้ไม่สนใจตีได้หมดครับวันชัยเดี๋ยวดูจังหวะบินสวยๆนะน่าจะมีถ้ามาเมื่อไหร่นี่เดือดร้อนพลังพลเลยครับโอ้โหพยายามจะสลัดให้หลุดครับเอาล่ะพลังพลเตะซ้ายคาจะต้านอยู่ไหมครับจะต้านอยู่ไหมพลังพลโอ้โหมาเป็นชุดเลยต้องมีแข้งแล้วครับพลังพลครับตอนนี้โอ้โหติดในนี่วันชัยของชอบเลยครับนี่แหละครับติดปีกแล้วเด้งแล้วครับตอนนี้วันชัยพลังพลอย่างไรแม่จะต้านอยู่หรือเปล่าโอ้โหแม่จังหวะนี้เสียบเข้าไปเฮก็มาเสียงเฮก็มานี่ครับเด้งตีพลังพลซ้ายแม่นานๆทีนี่ไม่ดีนะครับตีเข่าขวาเข้าไปพลังพลผักไปเตะซ้ายนี่ต้องของแบบนี้ครับของชอบพลังพลผักไปอีกทีเมื่อแต่ติดกาดโอ้โหสามดอกเมื่อสักครู่โอ้โหเอาเลยครับยังเดินต่อครับโดนแข้งโดนเข่าของพลังพลไปไม่สะทกสะท้านครับวางแข้งโต้เลยครับโอ้ยเอาแล้วครับพลังพลอย่างไรครับตอนนี้เจอพายุการบุกของวันชัยเข้าไปครับไปแล้วไปอีกครับแต่วันชัยหยุดวันชัยไม่ได้ครับโอ้โหโดนเข้าไปอีกแล้วครับเอาละครับขุนข่าวติดปีกเดินจับตีพลังพลทำยังไงโอ้โหโดนแล้วสะดุ้งเลยตอนนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพลังพลแบบนี้นี่เสียเปรียบก็เตะซ้ายเตะซ้ายให้2ดอกคาไว้โอ้ต้องพกไม้หน้า3ขึ้นมาเสร็จแล้วครับพลังพลน่าสถานการณ์ตอนนี้ครับวันชัยน่าหมดยกที่4ครับโอ้โหดูครับมั่นใจเลยครับทางด้านของวันชัยแรมโบ้อีสานโอ้โหพลิกเลยยังครับพลิกแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับกลับมาเป็นวันชัยได้เปรียบ2ต่อ1นะฮะไม่แน่ไม่นอนซะแล้วนะ3รองก็มีครับ3ขอรองอาจารย์สุดใจปุ่มประโคนครับมาสักครู่เสื้อสีชมพูยกสุดท้ายครับสถานการณ์บังคับให้พลังพลต้องเดินครับบ่มาเบิ้ลแข้งเข้าไปครับวางซ้ายอีกทีนึงโอ้โหวันชัยได้เปรียบอยู่แต่ก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเอาละครับมีเริ่มยังไม่เงียบครับยังมีเฮอยู่ครับพลังพลยังได้ครับยังมีลุ้นอยู่นี่ผักเตะซ้ายโอ้โหรวบเลยเทกำลังใจดีนะวันชัยนี่ครับบางเสร็จวันนี้ถือว่าเป็นคนแรกของเกียรติหมู่9ที่ขึ้นชกนะครับเอาละครับกางเกงแดงนี่กำลังไล่บี้เตะซ้ายวันชัยรับแล้วแต่รับเยอะไม่ดีต้องโต้แบบนี้ครับยังไม่แน่ครับพี่ชายยังไม่แน่ครับครับกำลังพลเดินนะจีเข้าไปโอ้โหแม่ทั้งขวาทั้งซ้ายนี่บางเอาพลังพลหาเป้าอยู่เตะขวารวบเลยเอารวบเทโอ้ทำมาหมดกันแค่แบบนี้ครับก็เริ่มเงียบแล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่ละความพยายามครับพลังพลปอไทยรุ่งเรืองพาไม้วันนี้ส่งเข้าประกวด2คนนะครับ3ครับ3ครับมีวันชัยเพชรพนมรุ้งซุปเปอร์เล็กนะแล้วสิงห์ดำ4เลย4ส่วนทางด้านของไทยรุ่งเรืองปอไทยรุ่งเรืองค้ามานี่ก็2ครับครับพลังพลกับไข่มุกขาวเอาละครับแหมเงียบไปแล้วครับเสียงตอนนี้แต่สู้กันดุเดือดจริงๆไม่มีใครยอมใครครับนี่ครับก็ยังพยายามครับพลังพลต้องบอกว่าสู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวครับ
ในพลังพลนี่เคยลองลิ้มชิมรสอาหารฝีมือพี่แป๊ะเปิดโปงของเรามาแล้วนะช่วงนั้นก็อยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายนะครับครับรู้สึกจะไปติดทหารมาด้วยนะครับตอนนั้นพี่แป๊ะอยู่อำเภออะไรครับอำเภอเมืองเลยครับก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแหละครับสำหรับพลังพลก็กรรมการชุมพลอินทรยศครับรวบรวมคะแนนแม่นี่ครับนักมวยรุ่นน้องก็มากราบขอโทษขอโพยนักชกรุ่นพี่คนบ้านเดียวกันครับบุรีรัมย์ครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับกรรมการชุมพลอินทรยศรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับบรรชัยแรมโบ้อีสานครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนพลังพลปอไทยรุ่งเรืองค้าหมายไปก็แม่ชนะเป็นไฟที่2ติดกันแล้ว